ความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าอะไรอยู่ในกล่องเมื่อได้ยินคำว่าของขวัญคุณนึกถึงอะไรภาพแรกที่ป๊อปอัพขึ้นมาในความคิดของหลายๆคนน่าจะเป็นภาพกล่องสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆห่อด้วยกระดาษหลากสีสันสวยงามและผูกโบสีสันสดใสมาพร้อมกับเทศกาลอะไรสักอย่างอาจจะเป็นคริสต์มาสวาเลนไทน์หรือวันสำคัญอื่นๆใช่ไหมคะแต่เชื่อเหลือเกินว่าเพียงแค่นึกถึงภาพเหล่านั้นคุณก็เผยรอยยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวทั้งที่ยังไม่ได้พูดถึงของที่อยู่ในกล่องด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะผู้คนมักมีภาพจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ดึงความรู้สึกออกมาจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเมื่อพูดถึงของขวัญจึงไม่เพียงแต่ภาพกล่องของขวัญจะปรากฏแต่ความรู้สึกถึงบรรยากาศของความสุขก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันทุกท่านคะจริงๆแล้วของขวัญไม่ได้มีเฉพาะในช่วงเทศกาลไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบของกล่องหลากสีไม่ต้องมีวันสำคัญเราก็สามารถที่จะให้และรับได้ในทุกๆวันของชีวิตค่ะเห็นด้วยไหมคะของขวัญที่ดีไม่ได้อยู่ที่มูลค่าหากแต่อยู่ที่คุณค่าต่างหากลองมองรอบตัวในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาทุกๆช่วงเวลาของการใช้ชีวิตคุณอาจกำลังได้รับของขวัญจากใครบางคนหรืออะไรบางอย่างที่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดกล่องออกดูแต่เพียงแค่เปิดใจคุณก็จะสัมผัสได้อาจจะเป็นเสียงนกร้องเพลงในตอนเช้าโทรศัพท์จากคนที่คุณรอสายการได้เห็นหน้ากอดภรรยาสามีหรือคนที่รักได้ทานอาหารพร้อมกันทั้งครอบครัวได้ทำงานที่รักและมีความสุขมีเพื่อนคอยเป็นกำลังใจมีลูกค้าที่ศรัทธาในตัวคุณและอื่นๆอีกมากมายในขณะเดียวกันคุณก็สามารถเป็นผู้ให้ของขวัญเหล่านี้แก่คนอื่นได้โดยไม่ต้องเสียเวลาห่อกระดาษผูกโบแต่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เป็นเรื่องน่ายินดีที่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นงานที่เปิดโอกาสให้เราได้มอบของขวัญให้กับคนอื่นๆในทุกๆวันรวมทั้งตัวเราเองด้วยการได้ศึกษาและเข้าใจหลักการวางแผนการเงินทำให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นการได้แบ่งปันข้อมูลดีๆมีประโยชน์ให้กับลูกค้าก็ถือเป็นของขวัญที่มีค่ากับเขาเหมือนกันและที่สำคัญยังได้ส่งมอบโอกาสให้ลูกค้าได้สร้างของขวัญให้กับคนที่เขารักอีกด้วยดังนั้นอะไรอยู่ในกล่องคุณเป็นคนกำหนดของขวัญที่รักกุ๊บกิ๊บสุรารา FCHFP ยังมีคลิปดีๆรออยู่เพียบชอบกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะ